สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนับท้องราตรีเชียงใหม่ผวาแฉสาว29ติดโควิดเห็นแก่ตัวรู้ว่าป่วยหนีกลับแต่มาเที่ยวชิวๆจากกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบหญิงสาวอายุ29ปีติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังลักลอบเดินทางจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางจังหวัดเชียงรายและเดินทางต่อมายังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนทั้งที่เริ่มมีอาการป่วยก่อนหน้านั้นแล้ว1วันและเมื่อเข้ามาปรากฏว่ามีประวัติเดินทางไปอีกหลายสถานที่ทางห้างสรรพสินค้าและบาร์โฮสย่านถนนสิรินธรในตัวเมืองเชียงใหม่รวมทั้งพักคอนโดมิเนียมจนกระทั่งป่วยและเข้าพบแพทย์ตรวจพบเชื้อยืนยันในที่สุดซึ่งจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มผู้สัมผัสทั้งเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำรวมกว่า300คนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 21 นาฬิกาวันที่ 28 พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รับการแจ้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวยามราตรีซึ่งได้เปิดเผยว่ากลุ่มบุคคลนักท่องเที่ยวต่างสอบถามถึงหญิงที่ติดเชื้อดังกล่าวว่าเป็นใครจนทราบและมีการส่งภาพของรูปผู้หญิงรายดังกล่าวต่อๆกันนอกจากนี้ยังมีแชทที่พูดถึงหญิงคนดังกล่าวว่าเห็นแก่ตัวรู้ว่าติดตั้งแต่อยู่ท่าขี้เหล็กแล้วเลยหนีมาไทยเพื่อจะมาตรวจให้ชัวร์แล้วจะรักษาตัวแต่เห็นว่าไม่มีอาการเลยเที่ยวชิวๆสาวคนดังกล่าวทำงานอยู่ที่ผับตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ที่รู้จักผู้หญิงคนดังกล่าวต่างพากันหวาดผวาโดยเฉพาะหนุ่มที่พาสาวคนดังกล่าวขึ้นห้องทราบมาว่ามีการเรียกตัวคนใกล้ชิดมาตรวจสอบประมาณ100กว่าคนแล้วแต่ไม่พบแต่ก็ให้กักตัวที่บ้านและคาดว่าจะมีการเรียกตัวทยอยตรวจสอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก็พากันหวาดผวาตามๆกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ